ำนานเรื่องเล่าของปลาหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นเหมือนยักษ์จอมขมือบเสียงล่อเสียงล่อเสียงล่อความน่าสะพรึงกลัวเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยมันใหญ่ได้แบบเท่าคนอ่ะเขาใช้ชื่อกันว่าเป็นรถถังแห่งลุ่มน้ำอเมซอนเอกลักษณ์คือเขามีหางสีแดงถึกแล้วสู้เบ็ดเนี่ยไม่มีอะไรรังเขาอยู่มันไม่ได้กินแค่ปลาบางคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยเลยว่าบางทีอาจจะดุร้ายพอที่กินเด็กกินคนได้จริงแต่ที่ผมต้องมาคุยกับพี่เนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้ผมรู้สึกว่าผมกลับเจอดีมันเกิดขึ้นจากที่มึงไปลบหลู่พูดจาแล้วไม่ดีป่ะสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหังพิทุนานังประสิทธิเมสวัสดีครับผู้ชมฮะต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะช็อคของเรานะฮะหน้าที่ของป๋องกพลทองพลับอยากจะบอกผู้ชมอย่างนี้ฮะว่าวันนี้พิเศษมากๆครับเพราะว่าเรามาเอกันกับสาระตั้มฮะกับน้องตั้มของเราสวัสดีครับตั้มสวัสดีครับนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากพี่ขอบคุณพี่มากๆครับเรามาเอกันวันนี้เนาะนะครับอ่ะจะบอกผู้ชมก่อนนะฮะว่าทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นณจากนี้ไปเนี่ยต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยนะฮะฟังเพื่อความสนุกฟังเพื่อความบันเทิงเป็นหลักเลยครับเรื่องไหนที่ดีก็เก็บไว้เรื่องใดที่ฟังแล้วเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ต้องจดไม่ต้องจำกันละกันตั้มครับอยากฟังเรื่องราวของตั้มมากๆได้ยินกิติศัพท์ของเรามานี่โอ้โหเรานี่ลุยมา107ย่านน้ำจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับแต่กูถามจริงๆนะ
มึงเข้าไปทำไมวะไอ้ป่าเมซอนเนี่ยสำหรับการตามล่าไคจูของเราในวันนี้เราได้เบาะแสมาจากคุณนาวินเจ้าของพิวอีวาลอจว่าวันนี้ทั้งระดับน้ำและอุณหภูมิค่อนข้างเป็นใจหากเราลงทุนเดินทางไกลเรามีโอกาสเจอกับไคจูขนาดยักษ์ที่มีหางแดงสวยสง่าและโด่งดังระดับโลกอีกชนิดหนึ่งด้วยเหตุนี้เราจึงลงทุนออกเดินทางแต่เช้าจูและขับเรือขึ้นแม่น้ำเป็นเวลากว่า2ชั่วโมงไกลที่สุดที่เราได้เดินทางมาตลอดทริปอเมซอนทริปนี้และในวันนี้เราได้เปลี่ยนไกด์1วันเป็นกัปตันเรือยาวแนวผู้มาแทนกัปตันเรือเนิร์ดซึ่งติดภารกิจส่วนตัวฉุกเฉิน Good morning ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาไกลเอาเรื่องเลยนะครับจากที่พักของเรานะครับขึ้นมาทางด้านบนของแม่น้ำนะครับวันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนไกด์นะครับ1วันมาอยู่กับพี่แล้วนอกนะครับพอดีพี่ก็เนิร์ดมีภารกิจด่วนชื่อคล้ายๆนะเรือเนิร์ดเรือนอกนะครับ It's cool we film right It's cool do we film Yeah okay ได้ครับผมก็วันนี้นะครับต้องบอกว่าในป่าเมซอนเนี่ยแน่นอนความหลากหลายในสายพันธุ์ของสัตว์เนี่ยก็ขึ้นชื่อเบอร์ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอยู่ละเช่นหนึ่งในสายพันธุ์ปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยซึ่งทุกคนก็มองว่าหน้าตาเป็นเอกลักษณ์มาก เมื่อแค่ประมาณปี2016นี่เองครับเขาค้นพบว่ามีอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมเพราะตระกูลนี้แหละคือสิ่งที่เราอยากจะมาตามหาวันนี้เป็นสัตว์ใหญ่ที่ผมว่าจะบอกว่าที่ไทยเราอาจจะเห็นอยู่บ่อยเหมือนกันแต่ว่าน้อยคนนะที่จะมีโอกาสมาปะมือเขาในสภาพแวดล้อมธรรมชาติของเขาอย่างเงี้ยคือส่วนตัวเนี่ยมันเป็นแพชชั่นในการศึกษาโลกความลี้ลับของโลกใต้บาดาลอยู่แล้วของผมเนี่ยคือเป็นคนที่ชอบแอดเวนเจอร์ชอบตามหาวัตถุดิบหนึ่งสถานที่ที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เรียกว่าเบิร์ดต้นๆของโลกมีความหลากหลายสายพันธุ์สัตว์น้ำเกียรติศักดิ์ตีคู่มาเลยเนี่ยก็คือความน่าสะพรึงกลัวเนี่ยก็ไม่พ้นป่าอเมซอนลุ่มน้ำอเมซอนผมเองเนี่ยกว่าจะตัดสินใจไปเนี่ยกล้ากล้ากลัวมากๆเพราะว่าเด็กอ่านหนังสือมาเนี่ยต้องบอกว่าที่นั่นเนี่ยโอ้ไม่ว่าจะเป็นปลาที่กินคนได้งูยักษ์อูอนาคอนดาปลาบิงอันยาตะกะตัวเนี่ยโอ้โหตะกะตัวมันแบบมันเป็นเหมือนสัตว์ที่เป็นอสุรกายในชีวิตจริงเป็นสัตว์ที่ออกมาจากฝันร้ายอ่ะเราอยากไปไฟไปเจอด้วยตัวเองเพราะต้องออกตัวนะปกติผมด้วยความเรียกว่าพยายามไม่กบหูกันนะแต่ผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อก็ยังผมเป็นคนที่แบบสายวิทยาศาสตร์จ๋าเรื่องลี้ลับเนี่ยเรื่องมูเนี่ยจะไม่ใช่ทางผมสักเท่าไหร่เป็นคนเชื่อหรือไม่เชื่อโดยกวมอ่ะก่อนหน้านี้ใช้คำว่าก่อนหน้าเหตุการณ์นี้เลยอ่ะไม่เชื่อแล้วเป็นคนชอบลบหลู่หรือไม่ลบหลู่ไม่คิดว่าทุกครั้งที่ไปอ่ะเจตนาเราไม่ได้กะจะลบหลู่อยู่แล้วครับอย่างครั้งนี้เนี่ยที่ผมเดินทางเข้าไปความจริงไปตามหาปลาหลากหลายเลยแต่อันเนี้ยเป็นหนึ่งตำนานเรื่องเล่าของปลาหนึ่งสายพันธุ์ที่ความจริงที่บ้านเราอ่ะก็หาดูได้แต่เขาว่ากันว่าพออยู่ในบ้านเกิดของเขาเนี่ยพี่เขาเป็นเหมือนยักษ์จอมขมือบเป็นทรงเหมือนปลากดหรือปลาดุกบ้านเราแต่ว่ามีหัวที่เมื่อเทียบกับขนาดตัวเนี่ยใหญ่มากแล้วเขาพร้อมที่จะโจมตีดุดันและแข็งแกร่งมากโจมตีอะไรก็ได้ที่เรียกว่าตัวเท่าเขาก็กินได้ปัญหามันดันที่ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันใหญ่ได้แบบเท่าคนอ่ะ70 80โลอย่างเงี้ยเดี๋ยวตามคือมันใหญ่ตัวเท่าคนเลยเหรอครับก็เลยมีโอกาสที่เป็นไปได้เหมือนกันที่เขาว่ากันว่าตัวเนี้ยอาจจะดุร้ายพอที่กินเด็กกินคนได้จริงๆผมเองก็เนี่ยแหละความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยอยากไปเจอเขาอยากลองปะทะคือมันจะเป็นหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมจะเข้าใจสิ่งมีชีวิตในโลกใต้บาดาลมากขึ้นทุกครั้งที่ผมได้ปะแรงกับเขาผมได้ข่าวว่าตัวนี้เปรียบเสมือนเขาใช้ชื่อกันว่าเป็นรถถังแห่งลุ่มน้ำอเมซอนรถถังแห่งลุ่มน้ำอเมซอนใช่เพราะเวลาเขาถึกแล้วสู้เบ็ดเนี่ยไม่มีอะไรรั้งเขาอยู่และที่สำคัญเนี่ยนอกจากเป็นรถถังอย่างเดียวเนี่ยเอกลักษณ์คือเขามีหางสีแดงที่สง่ามาก
ขัดแย้งกันมากคือทั้งที่ดูเป็นปลาที่ดุดันแต่ยังมีความสวยงามแฝงอยู่ซึ่งผมก็อยากไปรู้เหมือนกันว่าทำไมเขาวิวัฒนาการมาทางนี้แต่ที่ผมต้องมาคุยกับพี่เนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้ผมรู้สึกว่าผมกลับเจอดีเป็นเรื่องลึกลับลี้ลับหาเหตุและผลมารองรับอะไรไม่ได้แบบนี้มันเกิดขึ้นจากที่มึงไปลบหลู่พูดจาแล้วไม่ดีป่ะนี่ก็จะกลับมาใช้นกน้อยนะครับติดแล้วติดแล้วติดแล้วเสียงลอกเสียงลอกเสียงลอกมันเลยแอคชั่นคันมาเต็มเฮ้ยทำไมปลาตัวเสียงตาลเรียวจังเลยพี่นี่ปลาไหลไงปลาไหลปลาไหลบอกว่านี่ปรากฏครับปรากฏปลาไหลอ่ะปลาไหลอ่ะปรากฏครับปรากฏว่าเป็นกิ่งไม้ first catch of the day ปิดมาแล้วถ้ามีผมถามหน่อยสิพอไปถึงนั่นแล้วครับไปเจออะไรบ้างโอ้พี่ต้องบอกว่าบางอย่างนะในเรื่องของสภาพแวดล้อมอ่ะมันมีความคล้ายบ้านเราครับคือสภาพอากาศเอ่ยแม้แต่ผู้คนหลายอย่างคล้ายแต่มันจะมีความลึกลับนั่นแหละที่ผมรู้สึกมันเหมือนมันมีสายตาที่มองอยู่ตลอดนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยความจริงอย่างที่ผมเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ผมไปตกมาหลายตัวทยอยออนไปแล้วแต่เรียกว่ามิชชั่นหรือเป้าหมายหลักผมครั้งนี้ครับคือจะเป็นการหาสัตว์ใหญ่อย่างที่ผมได้เกริ่นกับพี่ไว้เนี่ยผมตั้งใจไปหารถถังปีศาจจอมขมือบที่ผางแดงเนี่ยแต่ณวันนั้นเนี่ยพอดีไตเรียวแนวเนี่ยเขาแนะนำว่าเฮ้ยวันนี้จังหวะน้ำมันได้ภาษานักตกปลาจังหวะน้ำมันได้คือเหมือนว่าพอคุณภาพน้ำเป็นแบบนี้ปลาบางสายพันธุ์จะออกหาเหยื่อมากกว่าบางสายพันธุ์ในที่นั่นเนี่ยมันมียักษ์ใหญ่หนึ่งตัวเป็นหนึ่งในปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาชื่อของเขาเนี่ยถ้าแปลตรงตัวนะครับพิราบูคูเนี่ยฮะคือแปลว่าปลาแดงเขาจะเป็นปลาแดงครับปลาขนาดยักษ์ทรงแทบจะมีความยาวคล้ายกับพญานาคอย่างเงี้ยทรงยาวๆใหญ่ๆนะครับยิ่งใหญ่มากก็เป็นปลาที่ไม่ได้หาเจอง่ายๆแล้วตัวที่นู่นเขาว่ากันว่าถ้าเจอเรียกว่าขอให้เจออ่ะแต่ละตัวเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมีเกิน100กิโลอัพเขาก็บอกว่าจังหวะวันนี้เนี่ยไกลนิดนึงนะไตที่ผมได้ไปทำงานที่นู่นน่ะมี2คนนะครับเรียวเนลกับเรนเนิร์ดนะครับซึ่งวันนี้ผมจะไปกับคุณเรียวเนลเดี๋ยวนะตอนนี้มันเริ่มปฏิบัตินะเริ่มลุยอ่ะตั้งแต่กี่โมงโหผมเริ่มตั้งแต่เช้ามืดเลยแล้วก็ตีเลยนะขึ้นแม่น้ำไปครับกี่คนโอ้มีแค่ผมไต๋แล้วก็น้องตากล้องครับ4คน3 3คน3เลยเดี๋ยวตั้มว่าไปเนี่ยเนี่ยครับพี่ก็ถามใจตัวเองอยู่นี่บอกนะครับตอนนี้ผมจะเจียวจาวมากไม่ได้เพราะว่าเราใกล้จะเข้าหมายไปหาไคจูของเรานะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นปลาที่ฉลาดละเอียดอ่อนกับเครื่องเสียงมากอะไรผิดสังเกตเนี่ยไม่เอาเลยพอจะดุก็ดุนะครับแต่ว่าพอจะระแวงก็ระแวงสดๆ
นะครับโอ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่สายพันธุ์ใหม่เอ้ยนี่แล้วสิ่งนี้ครับคือปลาปิรันย่าแดง Is this red belly? Red belly piranha? No, right? This is what is this? That's the next species. You have the one with the red belly. Oh, not this one. The red belly more circle, right? นี่ก็เป็นปลาปิรันย่าอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่า Red Belly Piranha ตัวที่เราเห็นในหนังกันบ่อยๆนะครับแต่ตัวนี้เขาบอกยังไม่ใช่เป็นอีกหนึ่งสปีชีส์นึง How many types of piranha do you have here? Three. This one black and red, right? ฮะผมขออนุญาตไม่ปล่อยโบก้าเลยนะครับเพราะว่าฟันน่ากลัวมากก็เป็นปลาอยู่ในปริมาณฝูงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอไปทำกันบ้างว่าเป็นปิรันย่าสายพันธุ์ไหนแต่ยังไม่ใช่ red belly ก็ไม่ใช่ black นะครับผม this one get big or no no this is size okay this size ก็ตัวเต็มที่ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับมาเดี๋ยวปล่อยน้องไปดีกว่าเจอกันลูกหาเหยื่อต่อไปไหนหมดแล้วก้อนเฮ้ยทำไมเวนะโดนนะครับเรียบร้อยOsiralis. Yeah. Oh, สวยงามจริงโอเคครับฝากส่งหน่อยวันนี้เราเปลี่ยนกัปตันอีกคนหนึ่งในวันที่เราไปกับไทเกอร์เนิร์ดเนี่ยไปสเกลจุดตกปลาไว้ละเขาไปดูไว้เราคุยกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะพยายามหาปลาขนาดเล็กก่อนเพื่อไปทำเหยื่อเพื่อตกไอ้เจ้ารถถังของเราเนี่ยนะครับแล้วเรียกว่าจะเอาให้ถึงที่สุดอะยันนาทีสุดท้ายยันแดดหมดเลยเราต้องหาตัวนี้ให้เจอไปจับปลาเล็กเพื่อตกปลาใหญ่แต่ว่ามันคือปลาที่กินปลาด้วยกันใช่แน่นอนโอ้ตัวนี้มันไม่ได้กินมาบอกมันไม่ได้กินแค่ปลาบางคนยังตั้งข้อสงสัยเลยว่าบางทีชนเผ่าที่นั่นเวลาเด็กหายไปอ่ะ
หรือจะเป็นเจ้าตัวนี้เฮ้ยก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เนาะครับก็เลยเกิดการเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการใช้เทคนิคต่างๆตกปลาขนาดเล็กแล้วก็เดี๋ยวไปเฝ้าสัตว์ใหญ่กันครับMan, they don't like top water here, huh? No, no, normally you catch bait with top water? No. Spinner, eh? May work up, no.จะเป็นเหยื่อสปินเนอร์นะครับผิวน้ำปลาเหยื่อที่นี่อาจจะตัวเล็กเกินไปเขาเลยไม่กล้าเข้ามาจับผิวน้ำโดนนะครับออสซิไวริสนะครับเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของสายพันธุ์นี้ของปลาพีคอกแบสหรือกระพงนกยูงนั่นเองโอ้สีเขาสวยจริงๆนะเอกลักษณ์นะครับเป็นตระกูลพวกแบบซิกเกิลหรือว่าป้าเราชอบเรียกว่าปลาหมอนะครับพวกปลาหมอเทศที่เรียกกัน
เรียกว่าแบบจะเป็นญาติเครือห่างๆของพวกแบบฟาวเวอร์ฮอนของปลาหมอต่างๆที่เขาเลี้ยงก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยออสเตรเลียคือสายพันธุ์เดียวกับที่มีในทะเลสาผมเนี่ยแหละที่ไปกระจายพันธุ์ที่ไทยก็เป็นปลาที่เลี้ยงลูกด้วยนะเขาก็จะจับคู่อยู่ด้วยกันฮะโอ้สีสวยจริงๆก็นี่จะเป็นปลาเหยื่อของเรานะครับไซส์เนี่ยกำลังดีเลยไปเป๊ะตอนนี้ก็ได้เหยื่อแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะย้ายหมายไปเข้าอีกทะเลสาบหนึ่งที่สายก็บอกว่าไคจูรออยู่ไปไปก็จะก็มีการแหวกเข้าไปก็เป็นช่องทางไปแล้วก็เป็นเหมือนแบบเส้นน้ำเล็กๆอ่ะที่แยกไปจากแม่น้ำใหญ่ครับโอ้โหแทบจะต้องมุดใต้ต้นไม้มีบรรยากาศแบบต้นไม้พิงคือมันต้องค่อยๆหลบเข้าไปก็เขาบอกตลอดทางเนี่ยเจ้าป่าตัวเนี้ยฉลาดมากครับได้ยินเสียงเลยได้ยินเสียงเราเนี่ยตื่นเงียบต้องกระซิบกันต้องค่อยๆหลบไปพอไหลเข้าไปกลายเป็นบึงขนาดใหญ่หลบอยู่จากในแม่น้ำมันเป็นบึงทะเลสาบแล้วเราต้องนั่งแบบแคบๆรอแบบเขาจะเป็นปลาที่ขึ้นมาคุบอากาศครับเราจะเห็นเขาคุบอากาศแล้วจังหวะนั้นอ่ะเราจะพยายามตีเหยื่อเข้าหาครับโหพี่ขึ้นหลายตัวนะแต่มันจะแบบมันจะไม่ได้ดั่งใจสักทีเลยคือแบบเราเตรียมตั้งเป้ามองทางนี้อยู่เอาไม่ไปขึ้นข้างหลังนู่นพอเรามองข้างหลังนู่นมันขึ้นตรงนี้อยู่อย่างเงี้ยคือต้องใจเย็นกับใจเย็นกับมันมากๆเลยครับแบบงานนี้ไม่ง่ายงานนี้โอ้โหมันยากเหมือนกันเนาะกว่าจะเจอกว่าจะได้มาเนี่ยตอนนี้ก็ต้องแอบกระซิบกันเยอะๆนะครับเข้าใกล้จุดที่ปลาขึ้นกันว่าIt's not a circle hook, too. I think we should re-rig. This is a J-hook, not a circle hook. The hook. This is not a circle hook. I have, but I don't know how to rig up. Leonard did it for me.
ที่เราเห็นปลาขึ้นนะครับก็เลยตีดักอยู่ใกล้ๆเสือก็คุกเหมือนเดิมนะครับปลาจะได้ไม่เกินเหยื่อเข้าไปRight at that spotter in front of him. At the spotter in front of him. Right there. Cass? การตกปลาที่เอื่อยครับครับแต่เขาบอกปกติมันจะกินดีน้ำเช้าน้ำเย็นนะครับสองช่วงหลังจากที่เฝ้าแอโรไพม่าของเรามาทั้งเช้าพวกผมท้อละลามากทั้งที่มีปลาให้เห็นกลับไม่มีปลากินเหยื่อเลยด้วยอากาศที่ร้อนขึ้นและอุณหภูมิน้ำที่เปลี่ยนไปผมได้ปรึกษากับกัปตันเรย์แนนพวกผมจึงตัดสินใจเพื่อกลบความตั้งใจนี้และเปลี่ยนไปตกปลาเล็กที่จะใช้เป็นเหยื่อสดเพื่อตามล่าไคจูตัวหลักของเราต่อไป Do you have spots for Bikura? Around here?แดดร้อนมากครับตอนนี้ต้องมีเหยียบ40องศาแน่นอนอากาศร้อนซะจนปลาไม่น่าขึ้นผิวน้ำนะครับเลยเปลี่ยนมาตีเหยื่อดำซะหน่อยส
แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าอะไรดำหนักกว่าอันนี้เหยื่อดำลึกส่วนผมมาตอนนี้ดำมากโอ้แดดเหยื่อพวกนี้นะครับเขาจะดำลึกเทคนิคง่ายๆก็คือเราอยากให้เขาดำไปถึงหินถ้าเกิดลิ้นของเขาเนี่ยหรือจมูกแล้วแต่คนจะเรียกนะครับก็คือไอ้ดำยาวๆเนี่ยถ้าเกิดมันรู้สึกถึงมีการชนหินขึ้นมาปุ๊บเราก็ปล่อยนะครับอย่าลากต่อแค่นี้มันก็จะหยุดให้ตะขอเขาไม่ติดชนกึ๊กก็ปล่อยขึ้นมาจะเป็นทริคเล็กๆนะครับว่าตกน้ำลึกยังไงให้ไม่ติดหินอุชุบตกน้ำลึกยังไงให้ไม่ติดหินคนน่ะฟีลลิ่งเลยไม่เร้าใจเลยไม่เร้าใจยอมเหนื่อยกับทับวอเตอร์ดีกว่ากับท็อปวอเตอร์สุดแล้วป่ะตกนะดำตื้นดำทุกทีอะไรก็แม่งกระปกกระแปกผมใส่เสื้อสีนี้แล้วไม่หมานแต่ก็ไม่แห้วนะอย่างน้อยก็ทำลายอาถรรพ์เหยื่อตะขอยางเฮ้ยปลาหลายตัวนะวันนี้ไม่หมานได้ไงพักกินข้าวครับก็เลยอย่าให้เสียเวลาเรามาเฝ้าสัตว์ใหญ่ระหว่างกินข้าวไปก่อนแล้วกันไปฟาบกิ่งไม้จะโอเคใช้ก็บอกได้ทุกคนเลยเนาะครับI think I can do this. Yeah. I'm just gonna put it up so that it auto sets up. Yeah. While I eat, and after I finish eating, I'll.
โอ้ยเนี่ยเนี่ยตาใช่ I think piranha ไม่ใช่ปีนังยาแล้วพี่Fish on! Don't be what? Small catfish. I am under? Huh? No. Over. Oh, that's not good. Where you under. Okay. We're hidden. ต้องเปียกสักหน่อยเนาะที่ได้เปิดกล่องข้าวทิ้งไว้ก็เป็นข้าวต้มไปละนี่แล้วปิดฝาเบบี้ good technique yeah auto set hook careful your rod yeah change the bait or else it's gonna fall over มาครับเบบี้ก็เทลขนาดเบบี้นะลากแค่นั้นเกือบตกเนาะขนาดตัวแค่นั้นทั้งที่เจ้าเรดเทลตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ไคจูที่เราตั้งใจมาตามหาจากเบาะแสที่ผมได้รับมายังมีเรดเทลขนาดยักษ์ที่เป็นจอมเขมือบเราจึงไม่รอช้ารีบปล่อยเรดเทลตัวนี้เพื่อเอาเวลาทั้งหมดของเราไปตามหาเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านี้โอ้จังหวะนี้รู้สึกอย่างน้อยคอนเทนต์รอดแล้วโอ้ไม่กลับบ้านมือเปล่าแล้วเรดเทลแคทฟิชนะครับเป็นหนึ่งในปลาที่ความจริงที่บ้านเราอ่ะก็นำเข้ามาเพาะพันธุ์เป็นปลาสวยงามแต่เหมือนตัวที่เข้ามาที่เนี่ยมันจะไม่โตใหญ่เหมือนยักษ์ที่เขาเจอกันที่โน่นเดี๋ยวเจ้าตัวนี้เนี่ยเมืองไทยอ่ะหาดูได้นะครับเพราะตัวที่ได้มันยังแบบเอาจริงมันยังแบบเบบี้อยู่เลยเฮ้ยแต่มันก็สวยนะหางมันสีแดงนะใช่ไหมเอาความจริงที่ตั้มบอกว่าดูแล้วก็ไม่น่าดุร้ายนะใช่ไหมพี่คือผมมองว่ามันอาจจะเป็นการวิวัฒนาการคือป่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกมากทำไมถึงมันมีสัตว์ที่สีสดขนาดนี้ทั้งนกแก้วมาคอที่บินอยู่ทั้งงูทุกอย่างสีจะสดผมว่าตัวหางเขาเนี่ยอาจจะเป็นไม่เชิงการพางตัวแต่เป็นการเหมือนว่าเฮ้ยเป็นการหลอกอันนี้เป็นการคาดเดานะครับอาจเป็นการหลอกสัตว์ใหญ่ว่าแบบเฮ้ยฉันมีพิษหรือเปล่าเป็นไปได้หรือว่าเวลาเขาไปมุดอยู่ในสภาพน้ำที่แบบแนวขอนไม้แนวอะไรการกระพือของสีเนี่ยมันอาจจะทำให้ปลาเล็กเนี่ยเข้ามาสงสัยอันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ผมเองก็คาดการจากหน้าตาแต่ที่สำคัญอ่ะพี่โอ้โหเห็นอย่างเงี้ยมันกัดเหยื่อได้แบบดุดันมากคือแรงอ่ะขนาดตัวแค่นั้นอ่ะผมดึงเส้นเลือดยังปูดเลยกว่าจะได้มานะโอ้ใช่พี่ก็แบบคือตอนแรกนึกว่าจะต้องรอนานไอ้นี่โอ้เหยื่อตกถึงน้ำเอาเลยมาเลยคือแบบโอ้แต่ว่ากว่าจะเอาตัวเข้ามาได้ก็ไม่ได้ง่ายแต่พี่อันนี้มันเหมือนแบบมันเหมือนปลาดุกอ่ะมันตัวเล็กอ่ะเดี๋ยวตาอันนี้แค่นี้ตัวนี้ก็โอเคแล้วนะเว้ยไม่ได้พี่จริงเหรอ
เหยื่อฟิลหลุดสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ยาวนานและใช้ความอดทนสูงแม้จะไม่ค่อยมีผลงานเท่าไหร่ผมก็ยังดีใจที่ผมยังสามารถตกเบสเทลขึ้นมาได้หนึ่งตัวนำเสนอเรื่องราวของไคจูที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นแต่อย่างที่ได้เกริ่นไว้นะครับว่าหน้าน้ำและป่าที่นี่ยังมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เยอะที่ผมสามารถนำให้ทุกคนดูได้หลังจากที่ได้ปรึกษากับทีมและกัปตันเรเนอร์พวกผมตัดสินใจงัดไม้ตายออกมาใช้หลังจากนี้เราจะทุบหม้อข้าวเราจะไปนอนป่ากันครับเพื่อเฝ้าไคจูขนาดยักษ์ของเราในยามค่ำคืนผมเดินทางไปเกือบเรียกว่า36ชั่วโมงอ่ะยังหยุดแค่นี้ไม่ได้พี่ผมเคยคุยกับไตเกอร์เนิร์ดว่าอ่ะตามนี้เกินกันไว้ขอเฝ้าป่าตัวนี้ต่ออ่ะไตก็ใจบอกว่าอ่ะถ้าคุณไม่กลัวตั้งแคมป์เราไปนอนป่ากันใช่ฮะนอนป่าเลยเหรอใช่เราจะนอนป่าเมซอนกันพี่ฮะก็เลยตัดสินใจเตรียมปิกนิกเล็กๆเตรียมเสบียงนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวป่าไปหากินเอาที่นั่นก็ได้ฮะแล้วก็บุกนอนป่ากันก็จุดนี้กับพี่ที่ผมเริ่มรู้สึกว่าแบบแค่บรรยากาศตอนเย็นอ่ะมันเริ่มมีเสียงธรรมชาติมันมีเสียงลิงแปลกๆที่โน่นเสียงอะไรต่างๆเขาผมไม่มั่นใจอ่ะพี่ว่ามันเป็นเพราะการกระทำของผมหรือเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยแหละเหตุการณ์ที่ผมคุยกับพี่ว่าอยากเล่าในเดอะช็อคเนี่ยเรื่องผีก็ต้องเดอะช็อคอีกแล้วเนาะผมไม่รู้ว่าใช่ผีหรือเปล่านะแต่เนี่ยแหละผมไม่รู้ว่าผมทำอะไรลบหลู่หรือเปล่าเอางี้ลบหลู่ไม่ลบหลู่พี่ไม่รู้เป็นว่าเดี๋ยวถามเพื่อนพี่คนนี้ดีกว่าเฮ้ยเพื่อนเอาวันนี้พี่ป๋องรู้สึกไม่ดีตั้มไปทำอะไรมาตั้งแคมป์เราจะนอนป่าเมซอนกันพี่คือเราจะแคมป์ในป่าเมซอนตอนกลางคืนนะพี่ใช่ครับตอนนี้เราก็จะเริ่มตั้งเป้าหาเจ้าไคจูเจ้าตะกบจอมเขมียบอกว่าเราติดอยู่ที่ป่าเมซอนแต่ยังไม่ทันเริ่มอะไรเลยเหตุร้ายก็เกิดครับเฮ้ยทำไมเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยมันแต่มันเหมือนมีสายตามองอยู่ตลอดเหตุการณ์ที่ผมก็ไม่รู้อะว่าอันนี้มันเป็นการไปลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าก็ยังหาคำตอบไม่ได้อะ